ีมากผมมากผมเมื่อคืนนึงเลยถ่ายภาพแบบเยอะThank you.
อนุญาตกราบเรียนวันนี้มีพระมาฉัน27องค์ขอรับ27องค์ให้พรให้พรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคะระเทวะเววะอิโตทินาเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังโตหังคิปะเมวะสุมิจโตสัพเพปุเรนตุสังคะปายันโทปันนโสยะถาวันโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชฌันตุสัพพะโรโคมิยัสสุตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีฆายุโกหะสุภิวาทนสีสนิจจาพุทธาปัจจายโยยตาโรธรรมาวัฏฐาติวายุวันโนสุขังภะลังภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตานัพพุทธาภาเวนะรัพพธรรมาภาเวนะสัพพสังฆาภาเวนะสัทธาโสถีภาวันตุเตI'm
นะครับดาบเวียนเอ็ดก็จะทำบุญก็จะทำบุญทำบุญครับแต่เจ้าขากราบขอโอกาสเจ้าค่ะคณะลูกศิษย์กราบบูชาพระเมตตาธรรมขององค์หลวงตาในวันมหากฐินที่10ตุลาคมพุทธศักราช2552ดังนี้1ท่านอาจารย์สุดใจทันตมโนกราบถวายเช็ค 50,000 บาท2ท่านอาจารย์บำรุงนวพโล 10,000 บาท3หลวงพ่อทวีและพระรัฐทวีรื่นจินดา 30,000 บาท4อีทและครอบครัว1ล้านบาท5คุณหมอเป้าประดิษฐ์ทัศนี 20,000 บาทค่ะของเขาตัวเขาเอง6ร้านอุดรตั้งหัวไทย 4,000 บาท7คุณจิรพงศ์ปรีชาวิทย์และครอบครัว 2,000 บาท8คุณสมบูรณ์ยอดมณีและครอบครัว 3,000 บาท9คุณธรรมลงศักดิ์เจริญจิตมั่นและครอบครัว 2,000 บาท10คุณกิติรัตน์ท้ายอ่วม500บาท11ร้านอุดรแสงสถิต500บาทรวมเป็นเช็ค11ฉบับจำนวนเงินทั้งหมด 1,122,000 บาทถ้วนด้วยอานิสงส์ผลบุญที่ลูกศิษย์ทั้งหลายได้ทำแล้วและจะทำตลอดไปกราบขอให้องค์หลวงตามีธาตุขันแข็งแรงและมีอายุยิ่งยืนนานเจ้าค่ะขออนุญาตครับผมอะไรของน้องสองห้องครับผมโอ้น้องสองห้องสบายปัจจัยเงินเงินบ้านเครื่องมือแพทย์เงินเงินบ้านเครื่องมือแพทย์โดยสีน้องช่องห้องวิชาสาวาสเกษตรผลเจริญบ้านผือโดยสีน้องช่องห้องทางไปรับขาดเขาถวายเงินเรื่องวิญญาณเครื่องมือแพทย์จากเครื่องมือแพทย์นาสลาครับย้อนแรก 23,000 บาท 23,200 บาทยอดที่2 13,316 บาท2ยอดรวมไปแล้ว 36,516 บาทครับอีกนาสลาครับไปเหลืออะไรบ้างการแบนรับกฐินของท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วการแบนรับกฐินของท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนำคณะลูกศิษย์มากราบหลวงตาแล้วก็มาการแบนครับวัดดอยธรรมเจดีย์แล้วก็จะมาถวายหลวงตาละครับวันนี้วันนี้ครับเขาก็กะกันประมาณ
ที่ยงเสพที่ยงกว่าแต่แล้วแต่องค์หลวงตาท่านหลวงตายังไม่กลับก็รอได้ละครับไปใครไปแล้วโยมตลอดวันนี้จะมีอะไรจำไม่ได้จันแดนจะมาทอดเหมือนกับเอาเงินที่เขาถวายท่านในงานกฐินมาถวายหลวงตาต่อท่านแบนครับแบนมาดอยทำที่นี่ก็เคยทำนะเคยทำระยะก็ถือมาถวายท่านท่านก็รู้ว่าถวายอยู่ครับครับท่านก็เคยทำคิดถึงก็มาครับเรื่องอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อะไรก็นี่มีเรื่องนี้เรื่องเดียววันนี้เรื่องอาจารย์แบนแล้วฉันก็เสด็จออกมามาหาลูกตาก็เลยเชี่ยวก็จะว่าเสียงเชี่ยวเชี่ยวกว่าเชี่ยวกว่าก็เลยก็ครับคือเราหลงลืมจำไม่ได้อะไรลืมจะลืมจะลืมอะไรก็ขอถ่ายชีวิตวัวมา4ตัวถวายเสียเจ้านี้ถ่ายชีวิตวัวมา4ตัวถวายหลวงตาให้ท่านการหลวงตาแข็งแรงแหละครับไปดูเช้าแบบเรามีอะไรจันแบนมาหาหลวงตาจันแบนกันแบนมาเอาปัจจัยที่เข้าทอดกฐินท่านมาถวายหลวงตาพอจะมาถึงก็เสี่ยงเสี่ยงนะเสี่ยงเสร็จแล้วครับพอเสร็จแล้วท่านก็กลับกายกฐินครับอ่านเองอ่านเองเอาด้วยวันนี้ท่านแบนจะมาครับจะมาก็ต้องรอนี่แถวนางพยาบาลศิริราชครับถวายหลวงตาจริงๆก็ถวายกฐินนี่หมดแถวโรงพยาบาลศิริราชฮะจริงๆเมื่อวานนี้เป็นกฐินเขาตั้งใจถวายกฐินพอดีเขาเห็นคนเยอะก็บอกมาถวายวันนี้ก็ได้ผมก็เลยกราบเรียนตาที่ 5,000 บาทแล้วแม่เขาถวายอีก 2,000 บาทปัจจัยเหมือนกันร่วมกฐินเหมือนกันครับตารับไว้นะครับเขาขับได้12ตันต่อที่5กิโลเขาขับนะ12ตันกับ25กิโลกรัมเข้าคลังหลวงทองคำดอลลาร์10,214,600ดอลลาร์เข้าคลังหลวง
ด้านนี้ตึกติดกันตึกสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลอุดรธานีตั้งไว้ขั้นแรก200ล้านบาทบัดนี้ได้แล้ว255ล้าน 825,703 บาทครับให้พรครับครับให้พรก็เห็นกันไปว่าขาก็ไปแบบนี้คนก็ไปแบบนี้ให้พรเสียงไม่มีแล้วอิทธิตังปฏิตังสงฆังที่พระแม่วสีจะถูกสัพเพภูเรตุสังฆปาจันโทปันระโสยะธาบริโชติระโสยะธาสัพพิสิยาวิวัชชาตุสัพพโรโหวิราชตุวาเสภะวัตมัสรายโยสุขีทีคาลิโกวะอะพิวาทารสีสิจังพุทธาปจายโยยัตตาโรธวาวัฏฐานิอายุวโนสุขังภาลาสาธุ